มาอีกคู่นึงครับคู่สุดท้ายครับคู่เอกของรายการครับสิริมงคลสิทธิ์อนุภาพครับวันนี้ขึ้นมาเจอกับขนองศึกชูวัฒนะคู่ปรับเก่าครับคู่นี้เจอกันมาครั้งล่าสุดครับ31กรกฎาคมที่ผ่านมาครับที่ราชดำเนินแห่งนี้ครับไฟนั้นครับสิริมงคลสิทธิ์อนุภาพครับก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนขนองศึกชูวัฒนะไปก่อนหน้านั้นครับทางด้านสิริมงคลก็เป็นฝ่ายชนะคะแนนเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมมา2ครั้งติดกันเลยครับส่วนทางด้านของขนองศึกก็เป็นฝ่ายแพ้คะแนนให้กับกงจักรปอเปาอินแล้วก็มาชนะคะแนนออมสินเล็ก PK มวยไทยยิมไปนะครับไฟนี้มาล้างตากันอีกครั้งนึงครับสำหรับคู่นี้ครับสิริมงคลสิทธิ์อนุภาพแล้วก็กับขนองศึกชูวัฒนะกรรมการชุมพลอินทรยศครับเป็นผู้ห้ามบนเวทีครับก็ถือว่าเป็นมวยใหญ่ครับ158ปอนด์ช่วงเช้านี้ทางด้านของสิริมงคลนี่มาขาดไปครับ 0.7 ปอนด์นะครับโอ้โหขาดไปเยอะเหมือนกันครับส่วนทางด้านขนองศึกนี่มาเกินพิกัดไป 2.4 ปอนด์ก็ลดทำการลดไปครับแล้วก็ทำได้ตรงตามพิกัดครับยกที่3ครับมาดูครับสถานการณ์หมด2ยกแรกนี่ทางด้านของขนองศึกครับแม่เขาบอกว่าหมด2ยกนี่เสียงเชียร์เยอะครับได้เปรียบอยู่ 5-4 แล้วก็เป็นมวยของโปรโมเตอร์ด้วยครับสิริมงคลเดินเข้าไปเจอแข้งเอาแล้วครับตอนนี้ของหนักกันทั้งนั้นแหละครับมวยใหญ่ไม่มีหมัดครับตั้งกำแพงไว้โอ้โหขนองศึกก็พยายามที่จะเดินนะครับแม่โดนเททิ้งลงไปครับจังหวะนี้ยังเดินต่อเนื่องครับสิริมงคลวางแข้งซ้ายโอ้ดูแข้งขวามีหมัดเข้าในครับแม่โดนจังๆโดนแม่นๆเข้าจุดนี่นะร่วงได้เหมือนกันครับถ้าใครพลาดขึ้นมาเด้งตีแล้วครับตอนนี้ต่างกำแพงครับขนองศึกวางแข้งดักไว้ครับขนองศึกสิริมงคลก็ยังเดินครับโอ้โหก็ต่างออกอาวุธสู้กันนะครับขยับเข้าหาครับสิริมงคลตีเข้าไปมีศอกเสริมเข้าไปครับขนองศึกยังรับอยู่วางแข้งแลกกันโอ้ยจังหวะนี้เสียหลักไปหน่อยครับสิริมงคลเข้าไหนครับพยายามครับอีกครั้งนึงสื่อมงคลตีอีกทีหนึ่งน้องศึกมีโต้ไหมโอ้โหต้องยอมรับครับว่าแม่สิริมงคลนี่แกเดินตลอดครับมีหมัดรอดักอยู่แล้วครับน้องศึกหมดยกที่3ครับหมด3ยกนี่พลิกครับราคาพลิกกลับมาที่สิริมงคลครับกลับมาได้เปรียบครับ 5-4 ครับมาชมมาต่อครับยกที่4โอ้ยดันแม่ดันเข้าเชือกครับโอ้ไหนานี่ห้ามเกิน29ครับยามต่อครับแหลกเข่ากันครับแม่จะดูช้าโอ้โหแย่พลิกจังหวะนี้ต้องเอาคืนแล้วครับสิริมงคลอยู่ช้าไม่ได้แล้วครับโอ้ยโดนเข่าของขนองศึกเข้าไปโดนแข้งอีกแม่แกไม่สนแล้วครับตีได้ตีไปอย่าให้ผมจับได้ครับโอ้ยโอ้โหต้องหนักกันหน่อยแล้วครับมีแต่อาวุธหนักๆทั้งนั้นแหละครับมวยใหญ่ๆอย่างนี้ตีเข้าไปโอ้แกมมี่แรงนะครับตอนนี้สิริมงคลขนองศึกแม่ตีโต้มีเถียง
สนุกแล้วครับไม่ยอมกันแล้วตอนนี้น้องศึกก็ไม่ยอมครับตีได้ก็ต้องตีกลับตีได้อีกทีนึงเดินดูครับโอ้โหเกียร์ถอยหลังไม่มีนะครับอย่างนี้สิริมงคลตั้งกำพงกำแพงนี่ครับตีฝ่ากำแพงเข้าไปครับมีศอกหยุดไม่อยู่แล้วครับตอนนี้ก็น้องศึกสิริมงคลยังเดินต่อเนื่องครับโอ้โหพยายามจะกดลงมาครับแต่ขวาบนได้จะกดลงมาครับโอ้โหเหนื่อยหน่อยนะครับกรรมการจุมพลตัวเล็กกว่านักมวยทั้งคู่ครับโอ้ยโดนดักด้วยซ้ายแล้วตั้งกำแพงสิริมงคลก็ตีครับตีไปเรื่อยครับโดนไม่โดนตีก่อนแล้วครับกำพงกำแพงไม่สนแล้วครับนี่นะครับขนองศึกก็มีโต้ผัดกันแล้วครับสนุกสูสีกันแล้วครับตอนนี้โอ้โหตีครับเอาเอาเอาโอ้ยแม่โอ้โหทำงานหนักหน่อยแล้วครับวันนี้กรรมการชุมพลอินทรยศสองคนรวมกันนี่ก็โอ้โหเกือบรวม200แล้วครับร้อยกว่าโลมีอยู่แล้วครับดันเข้าไปครับน้องศึกตอนนี้จังหวะนี้เสียเปรียบซะแล้วครับสิริมงคลแต่ยังเอาคืนได้หมดยกที่4ครับเอาแล้วครับต่างคนก็ต่างมั่นใจครับโอ้โหหมดยกนี่หมดยกที่4ครับสถานการณ์นี้ยังเสมอสิริมงคลนะครับแต่พอขึ้นยกที่5นะครับยกสุดท้ายนี่ก็ต้องบอกว่าราคากลับมาเสมอทางด้านขนองศึกนะครับมาชมกันครับกิ่งดำครับยกสุดท้ายรักใครชอบใครเชียร์ครับ3นาทีสุดท้ายแล้วมีเท่าไหร่ต้องออกกันให้หมดนะครับสี่มงคลก็พยายามเดินวางแข้งขนองศึกนี่ก็มีจังหวะ2นะครับจังหวะรอตั้งรับบังแล้วโต้นี่แหละครับบังเสร็จแล้วก็โต้สิริมงคลยังเดินวางแข้งขนองศึกก็โต้ครับมีหมัดเสริมเข้าไปเอาละครับต่างคนต่างจะออกมาเป็นติ๊กชิโร่หรือเปล่าครับออกมาเต้นคนต่างมั่นใจก็ออกมาประคองเกมมาแล้วครับนี่ครับแต่ยังมีครับยังมีแถมให้ดูวางแข้งอ้าวอ้าวคนละที2ทีครับมั่นใจทั้งคู่แล้วครับตอนนี้พี่เลี้ยงสั่งเบรกแล้วครับตอนนี้เต้นได้เต้นไปจะออกไหนครับตอนนี้มงคลแดงนี่เคยชนะมาแล้วครั้งหนึ่งครับจะย้ำแค้นหรือจะโดนล้างแค้นครับก็ไม่เข้ากันแล้วครับแม่น้องศึกกับปักกางเกงข้างหลังเชียงรายเหนือสุดของสยามครับจะไรนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์บนล็อกนี่โอ้โหเสมอไหนเสมอกันนะครับแต่ต้องมาดูครับกรรมการผู้ให้คะแนนข้างล่างนี่จะให้ใครครับออกไหนครับน้ำเงินหรือแดงนะครับทั้งชี้ทั้งโบกนะครับตอนนี้กรรมการชุมพลอินทรยศรวบรวมจากกรรมการท่านสุดท้ายครับแล้วหันไปชูมือ2มือครับสมันเกอเสมอกันไปครับโอ้โหก็เป็นอันว่าครับสิริมงคลสิงห์สิทธิ์อนุภาพนะครับก็เป็นฝ่ายเสมอไปกับขนองศึกชูวัฒนะครับก็น่าจะมีการเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับโอ้โหยิ้มกันครับก็เป็นนั้นว่าครับเสมอกันไปครับและช่วงนี้ครับเวลาหมดเวลาแล้วครับผมและทีมงานคู่มันมวยไทยทุกคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ